ซันดาร่าเปิดใจหลังขอแยกทางกับ YG พร้อมเตรียมฉลอง12ปี to anyone ล่าสุดซันดาร่าได้โพสต์ผ่าน IG ส่วนตัวเป็นครั้งแรกหลังตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางค่าย YG Entertainment โดยเธอได้เล่าถึงตั้งแต่ช่วงการตัดสินใจเดินทางมาเกาหลีใต้ในปี2004โดยใน IG นะครับเธอได้เล่าว่านะฉันตกกลุ่มรักรุ่นพี่สุดฮิปที่นี่และเติบโตมาพร้อมกับ YG เป็นเวลา17ปีแล้วด้วยความเชื่อที่ว่าฉันไม่ได้เป็นเพียงแค่เพื่อนร่วมงานเท่านั้นแต่ยังเป็นสมาชิกในครอบครัวที่แท้จริงของครอบครัว YG ด้วยอย่างไรก็ตามนะสิ่งที่ปรารถนาที่สุดในใจของฉันก็คือการได้ยืนอยู่บนเวทีอีกครั้งฉันอยากจะแสดงให้เห็นว่าตัวฉันเองเนี่ยอยากยืนเวทีอีกครั้งนะครับเหมือนกับที่แบ็คพิงค์และแฟนๆที่รักและเชียร์ฉันอย่างไม่ขาดตกบกพร่องและนี่คือความฝันของฉันตั้งแต่เด็กและมันก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลยสักครั้งนะครับขนาดที่ซันดาร่าเนี่ยยังได้โพสต์ถึงการตัดสินใจออกจาก YG เนี่ยก็เปรียบเสมือนบ้านของเธอนั่นเองและนี่เป็นช่วงที่3ในชีวิตของฉันฉันมีความท้าทายใหม่ๆมากกว่าความมั่นคงดังนั้นฉันจึงตื่นเต้นมากกว่าที่เคยเป็นมามากกว่าสิ่งอื่นใดผู้คนความผูกพันและเวลาที่ฉันร่วมใช้กับผู้คนนั้นสำคัญมากสำหรับฉันการบอกลาเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้ฉันทำยากมากที่สุดอย่างไรก็ตามนะฉันได้ตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่นี้เพื่อความฝันที่ฉันต้องการและสำหรับคนที่รอให้ฉันทำตามฝันนั้นให้เป็นจริงอีกครั้งและนี่คือความรู้สึกของเธอนะครับที่แสดงผ่านออกมาจาก Instagram ส่วนตัวของเธอนั่นเองโดยหลังจากหมดสัญญากับทางค่าย YG Entertainment นะครับที่ร่วมงานกันมาถึง17ปีเต็มด้วยกันนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตาม